สวัสดีครับยินดีต้อนรับเพื่อนทุกคนเลยนะครับตอนนี้เนี่ยอยู่กับผมมาร์คนราธิปนะครับก็สำหรับในคลิปนี้นะครับเราอยู่กันในแพลตฟอร์มที่มีชื่อว่า iPanel Online นั่นเองนะครับก็สำหรับในคลิปนี้นะครับผมก็จะมาแนะนำวิธีการทำเงินจากแพลตฟอร์ม iPanel Online นี้ให้เพื่อนๆรู้จักกันนั่นเองนะครับซึ่งเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับก็ก่อนอื่นเลยนะครับสำหรับแพลตฟอร์ม iPanel Online นี้นะครับเขาก็เป็นแพลตฟอร์มหาเงินออนไลน์จากการตอบแบบสอบถามนั่นเองนะครับซึ่งในตัวระบบสมาชิกของ iPanel Online นะครับเขาจะมีในส่วนของแบบสอบถามตรงนี้ให้เราทำอยู่นะครับนี่เลยนะฮะซึ่งแต่ละแบบสอบถามนะครับเขาจะมีในส่วนของคะแนนรางวัลอยู่นะครับซึ่งคะแนนรางวัลตรงนี้นะครับก็คือคะแนนที่เราจะได้รับหลังจากที่เราตอบแบบสอบถามเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับซึ่งแต่ละแบบสอบถามนะครับเขาก็จะให้แตกต่างกันไปนะครับอย่างแบบสอบถามวันนี้เนี่ยก็ให้ถึง563คะแนนเลยนะครับซึ่งคะแนนพวกนี้นะครับถ้าเกิดว่าเราได้รับมาแล้วนะครับเราสามารถนำไปแลกเป็นเงินได้นะครับโดยการกดที่เมนูแลกเปลี่ยนเป็นตรงนี้นะครับแล้วก็กดที่แลกเปลี่ยนเป็นเงินนะฮะกดเข้าไปเลยนะครับซึ่งเมื่อเรากดเข้ามาแล้วนะครับเราก็จะเห็นรายการที่ให้เรานำคะแนนมาแลกเป็นเงินได้อยู่2รายการนะครับ1ก็คือใช้คะแนนอยู่ที่ 2,500 คะแนนนะครับแลกเป็นเงินได้ที่500บาทนะครับกับ2นะครับก็คือใช้คะแนนอยู่ที่ 5,000 คะแนนนะครับได้เป็นเงินได้ที่ 1,000 บาทนั่นเองนะฮะซึ่งการนำคะแนนมาแลกเป็นเงินตรงนี้นะครับเขาจะจ่ายให้เราผ่าน PayPal นะครับซึ่งจะจ่ายให้เราเนี่ยภายใน 1-7 วันนะครับสมมุติว่าเราสั่งถอนเงินวันนี้นะครับไม่เกิน7วันที่จะถึงนี้นะครับเราก็จะได้รับเงินแล้วนั่นเองนะครับก็นี่เลยนะครับก็คือวิธีการทำเงินจาก iPanel Online นี้นั่นเองนะครับก็ต่อไปนะครับเดี๋ยวผมจะสาธิตให้เพื่อนๆดูกันนะครับว่าวิธีการทำแบบสอบถามทำยังไงนะครับซึ่งก่อนอื่นนะครับก็ให้เราเนี่ยกลับมาที่หน้าของแบบสอบถามนี้ก่อนนะครับซึ่งเราสามารถเช็คได้นะครับว่าตอนนี้เนี่ยเรามีคะแนนอยู่เท่าไหร่นะครับโดยการกดไปที่รายละเอียดของฉันนี้ก่อนเลยนะครับกดไปเลยนะฮะเดี๋ยวผมขอเปิดแท็บใหม่แล้วกันนะครับนี่เลยนะฮะซึ่งในส่วนของคะแนนทั้งหมดของเรานะครับเรามีอยู่ตอนนี้เท่าไหร่นะครับมันจะแสดงอยู่ข้างหลังตรงนี้นะครับที่เขียนว่ายังไม่ได้ชำระตรงนี้นะฮะแล้วก็คะแนนรวมทั้งหมดนะครับคะแนนรวมทั้งหมดตรงนี้นะครับก็คือคะแนนที่เราทำได้จาก iPanel ตั้งแต่ต้นตอนที่เราสมัครมาจนถึงตอนนี้นั่นเองนะครับซึ่งคะแนนรวมตรงนี้นะครับเขาจะรวมให้เราว่าเราเนี่ยทำคะแนนจาก iPanel Online นี้มาได้เท่าไหร่แล้วนั่นเองนะครับก็จะรวมอยู่ในส่วนของตรงนี้นะครับและในส่วนของคะแนนที่ชำระแล้วนะครับอันนี้เนี่ยก็คือคะแนนที่เรานำไปได้เป็นเงินแล้วเรียบร้อยนั่นเองนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเรานำไปได้เป็นเงินแล้วเท่าไหร่นะครับมันก็จะแสดงอยู่ตรงนี้นะครับนี่เลยนะฮะซึ่งตอนนี้เนี่ยผมก็มีคะแนนอยู่ที่309คะแนนนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าหลังจากทำแบบสอบถามเรียบร้อยแล้วนะครับผมจะได้รับคะแนนมาเท่าไหร่กันนะครับก็เดี๋ยวผมจะทำแบบสอบถามที่มันเป็น500คะแนนตรงนี้แล้วกันนะครับนี่เลยนะฮะก็เดี๋ยวผมจะทำการกดตอบแบบสอบถามเลยนะครับกดเข้าไปที่ชื่อตรงนี้นะครับปึ๊บมันก็จะดาวน์โหลดหน้าสำหรับตอบแบบสอบถามขึ้นมาแบบนี้นะครับก็เป็นหน้านี้นั่นเองก็ให้เราเนี่ยทำการตอบแบบสอบถามไปได้เลยนะครับซึ่งในส่วนของตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวผมขอทำการตอบแบบสอบถามก่อนแล้วกันนะครับโอเคครับผมก็สำหรับตอนนี้นะครับผมก็ได้ทำการตอบแบบสอบถามเรียบร้อยแล้วนะครับก็มันจะแสดงหน้าต่างขึ้นมาแบบนี้นะครับหลังจากที่เราตอบแบบสอบถามเรียบร้อยแล้วนะฮะซึ่งเราสามารถดูได้นะครับว่าหลังจากเราตอบแบบสอบถามเรียบร้อยแล้วนะครับเราได้รับคะแนนเท่าไหร่นะครับก็ดูจากข้างหลังตัวนี้นะครับที่เขียนว่าได้รับคะแนนนะครับแล้วก็ตามด้วยจำนวนคะแนนนะฮะซึ่งอย่างผมเนี่ยหลังจากตอบแบบสอบถามเมื่อกี้เสร็จแล้วนะครับก็ได้รับคะแนนมาที่413คะแนนนั่นเองนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าตอนนี้เนี่ยจากเดิมที่ผมมีอยู่309คะแนนนะครับหลังจากที่ผมรีเฟรชเสร็จแล้วนะครับมันจะเป็นกี่คะแนนกันนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับโอเคนะครับตอนนี้เนี่ยผมก็ได้ทำการรีเฟรชเรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อนๆก็ดูตรงนี้นะครับจากเดิม309คะแนนนะครับตอนนี้เนี่ยมีอยู่ที่722คะแนนแล้วนั่นเองนะครับก็ถือว่าแบบสอบถามใน iPanel Online นี้นะครับค่อนข้างที่จะทำง่ายนะครับแล้วก็ตรงตามไลฟ์สไตล์ของผมมากๆเลยนะฮะซึ่งอันนี้เนี่ยต้องขอบอกก่อนนะครับว่าแต่ละแบบสอบถามที่เขาตั้งเอาไว้นะครับเราอาจจะไม่ได้รับคะแนนเยอะแบบที่ผมได้รับก็ได้นะครับซึ่งอย่างแบบสอบถามอันนี้นะครับก็ได้185คะแนนนะครับบางทีเนี่ยถ้าเกิดว่าเพื่อนๆตอบได้ไม่ตรงกับที่เขาต้องการสักเท่าไหร่นะครับเพื่อนๆอาจจะได้ประมาณ10 20หรือไม่บางทีเนี่ยก็อาจจะไม่ได้เลยนะครับถ้าเกิดว่าตอบไม่ตรงตามคำถามที่เขาให้มานะครับซึ่งอันนี้เนี่ยเทคนิคง่ายๆเลยนะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆอยากจะทำแบบสอบถามให้ได้คะแนนเยอะๆนะครับผมแนะนำว่าให้เพื่อนๆค่อยๆอ่านคำถามนะครับแล้วก็ค่อยๆตอบคำถามไปทีละข้อทีละข้อนะครับอย่าพยายามกดมั่วนะครับถ้าเกิดว่าเรากดมั่วนะครับยังไงเนี่ยเราก็ไม่ได้รับคะแนนแน่นอนนะครับเพราะว่าเราตอบไม่ตรงกับคำถามของเขานั่นเองนะฮะซึ่งอันนี้เนี่ยก็เป็นทริคนะครับให้เพื่อนๆเอาไปใช้กันดูนะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆอยากจะลองเข้ามาทำเงินจากแพลตฟอร์ม iPanel Online นี้กันดูบ้างนะครับก็สำหรับในคลิปนี้นะครับในการรีวิวแพลตฟอร์ม iPanel Online นี้นะครับผมก็ขอฝากเอาไว้เท่านี้ก่อนละกันนะครับก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆมีคำถามอะไรนะครับหรือว่าสงสัยอะไรเพิ่มเติมนะครับเพื่อนๆก็สามารถคอมเมนต์บอกผมไว้ที่ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับก็เดี๋ยวผมจะมาตอบเพื่อนๆทุกคอมเมนต์เลยนะฮะก็สำหรับในคลิปนี้นะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะฮะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อที่จะได้รับแจ้งเตือนเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆด้วยนั่นเองนะครับก็สำหรับในคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปครับผมสำหรับคลิปนี้ผมหวังเพื่อนเพื่อจะชอบนะครับแล้วหวังว่ามันจะเปิดโอกาสให้เพื่อนเพื่อรู้จักกับโลกใบใหม่โลกของงานออนไลน์นะครับ